หน้าที่ของเด็กดีมีอะไรบ้างยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนสู่รายการการ์ตูนคุณธรรมบุญโตหมูเพื่อนซีเรื่องราวความสุขสันต์หรรษาที่จะมาพร้อมกับข้อคิดดีๆให้กับน้องๆทุกคนค่ะความสนุกสนานที่แฝงด้วยสาระดีๆนี้มีอยู่ที่ DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะก่อนอื่นนะคะวันนี้พี่เอลินต้องขอโทษน้องเอมมี่มากๆเลยค่ะเพราะว่าวันนี้พี่เอลินมาช้าไปนิดนึงไม่เป็นไรค่ะเอมมี่ไม่กลัวหรอกค่ะเอมมี่กลัวเป็นยักษ์ค่ะเอ๊ว่าแต่ว่าทำไมพี่ไอรีนถึงมาสายแล้วคะก็เมื่อเช้านี้นะสิคะที่คอนโดของพี่ไอรีนน้ำไม่ไหลเลยค่ะรอตั้งนานแหนกว่าจะไหลแล้วที่บ้านน้องเอมี่เคยเกิดเหตุการณ์น้ำไม่ไหลหรือว่าไฟดับบ้างหรือเปล่าคะก็มีเหมือนกันนะคะพี่ไอรีนตอนที่มีการซ่อมท่อประปาเนี่ยน้ำไม่ไหลเลยค่ะลำบากมากๆเลยถ้าเราไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยคงจะลำบากน่าดูเลยนะคะถ้าเราใช้กันอย่างไม่รู้คุณค่าอนาคตอาจไม่มีน้ำประปาและไฟฟ้าให้เราใช้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้กันอย่างประหยัดค่ะใช่ค่ะเอมี่จะช่วยประหยัดนะคะและจะช่วยเพื่อนประหยัดด้วยค่ะดีมากเลยล่ะค่ะเพราะถ้าเราไม่ประหยัดก็อาจจะเกิดเหตุการณ์เหมือนในการ์ตูนบุญโตซึ่งในวันนี้เสนอตอนที่มีชื่อว่ามายากลมนต์สะกดจิตไปชมกันเลยค่ะบุญโตหมูเพื่อนซีวันนี้เสนอตอนมายากลมนต์สะกดจิตวันนี้เราจะเสนอวิธีการสะกดจิตท่านผู้ชมครับจ้องที่นิ้วผมนิ่งๆ นะครับเราจะเริ่มณบัดนี้โอมรักกกกีกด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 ีเจ้าจงเป็นแมวแมวเหมียวแมวเหมียวแมวเหมียวณบัดนี้แมวเหมียวแมวเหมียวแมวเหมียวเย็นนี้นะเย็นนี้มาให้เราจับซะดีๆอย่าหนีนะอย่าหนีนะอย่าหนีนะอย่าหนีหยุดอย่าหนีบุญโตทำอะไรน่ะอย่ารังแกเขาปล่อยเขาไปไม่ได้ครับคุณป้าเป็นแมวต้องจับหนูเหมียวเหมียวเงาเหมียวเหมียวเงาฉีดมาเลยจ้างก็ไม่โทรเอาเลยนะนี่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 ผักบุ้งหยุดเดี๋ยวนี้นะน้ำประปาเขาไม่ได้มีไว้เล่นกันแบบนี้ต้องประหยัดกันไว้บ้างต่อไปถ้าไม่มีน้ำใช้จะลำบากก็น้ำตั้งเยอะแยะจะไม่มีใช้ได้ยังไงกันคะคุณป้าดูสิคะน้ำมายิ่งไหลตลอดเลยถ้าปล่อยน้ำทิ้งกันแบบนี้ทุกคนในบ้านน้ำก็มีวันหมดรีบไปปิดน้ำแล้วห้ามเล่นอีกถ้าป้าเห็นจะต้องโดนตีทั้ง3คนเลยเอเรามาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะตายแล้วยังไม่ได้ถูบ้านเลยอ้าวใครเปิดทีวีทิ้งไว้อีกล่ะเฮ้ยคงเป็นฝีมือของผักบุ้งแน่เลย
ปิดทีวีไว้แล้วก็ไม่ยอมปิดไม่รู้จักช่วยกันประหยัดบ้างเลยบุญโตต้องช่วยบอกกับผักบุ้งด้วยนะว่าเราน่ะต้องช่วยกันประหยัดน้ำประหยัดไฟตามนโยบายของรัฐบาลเขาผักบุ้งสอนยากจะตายไปครับสอนยากก็ยิ่งต้องสอนจ้ะถ้าเราเบื่อสอนเด็กดื้อเด็กก็จะยิ่งดื้อไปเรื่อยผมเข้าใจแล้วครับจะตั้งใจทำตามคุณป้าสอนนะครับผักบุ้งเอาอีกแล้วนะจะเปิดไฟทำไมตั้งหลายดวงก็คนมันลืมนี่นาลืมอะไรกันได้ทุกวันต้องช่วยกันประหยัดสิถ้าไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วจะรู้สึกบุญตออย่ามาหลอกเด็กเลยผักบุ้งอ่ะไม่มีทางเชื่อหรอกบุญตอขี้โม้แหมหลอกเด็กอย่างผักบุ้งไม่สำเร็จหรอกฉันไม่ได้ขี้โม้นะฉันจะทำให้เธอเห็นคอยดูสิพี่นักมายากลครับผมขอลายเซ็นหน่อยนะครับผมเห็นพี่ในจอทีวีทุกคืนเลยอ่ะผมเนี่ยเป็นแฟนคลับของพี่ด้วยนะครับโอ้โหขนาดหมูน้อยยังเป็นแฟนรายการเราเลยเหรอเนี่ยแล้วจะเซ็นยังไงล่ะเนี่ยตรงข้างตัวผมก็ได้ครับตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับพี่งั้นเจ้าหมูน้อยช่วยประทับตราบนหน้าเราหน่อยนานๆจะเจอหมูพูดได้สักทีครับแต่ว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะครับจะขอแลกอะไรกับเราล่ะช่วยสอนมายากลให้ผมหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้สิแล้วเจ้าอยากจะฝึกมายากลแบบไหนบอกมาได้เลยเปิดไฟเราไม่กลัวผีทำแบบนี้สิปิดเปิดไฟน่ะมันเปลืองไฟรู้หรือเปล่าเฮ้ยเปลืองอะไรสนุกจะตายเนาะเกณฑ์กายไม่เอาหรอกบอกให้หยุดเล่นเดี๋ยวนี้นะไม่หยุดเหนื่อยเราก็เหนื่อยเมื่อยเราก็เมื่อยเราเล่นเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่หยุดใช่แล้วถ้าเราไม่หยุดบุญโตจะทำไมหรอฉันก็จะทำอย่างนี้ไงทุกคนมองมาที่จมูกบุญโตบัดนี้ทุกคนตกอยู่ในอำนาจสะกดจิตของเราแล้วพวกเจ้าจงหลับแล้วตื่นขึ้นมากับสิ่งที่พวกเจ้าไม่เคยได้เจอนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วใครมาแต่งตัวให้เราแบบนี้เฮ้ยที่เนี่ยมันเหมือนถ้ำแบบในหนังที่พวกเราเคยดูเลยเนาะแล้วเรามาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะเมื่อคืนเรายังอยู่บ้านผักบุ้งอยู่เลยอ่ะผีหลอกแน่ๆเลยกายไม่อยู่แล้วไปดีกว่าหมู่บ้านเราหายไปไหนอ่ะป้าจ๋าร้องไปก็ไม่มีใครได้ยินหรอก
ฮะบุญตอดีใจจังที่เจอบุญตอบุญตอช่วยบอกทีสิว่าพวกเราอยู่ที่ไหนตอนเนี้ยโลกเรากลายเป็นยุคหินโบราณไปแล้วยุคหินโบราณใช่แล้วแล้วเราจะทำยังไงดีอ่ะจะกลับบ้านยังไงอ่ะจะกลับไปทำไมล่ะอยู่ที่นี่ก็ดีเหมือนกันนะต้นไม้เยอะแยะอากาศก็แสนสบายเฮ้ยอย่าเพิ่งคุยกันอยู่เลยผักบุ้งไงหิวน้ำแล้วบุญตอบุญตอไปหาน้ำให้ผักบุ้งกินหน่อยสิได้เลยบุญตอจัดให้ไหนล่ะก๊อกน้ำเดินจนเมื่อยขาไปหมดแล้วนะไม่เจอสักทีเลยยุคหินไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้าให้พวกเธอเล่นสนุกหรอกฮะไม่มีหรอแล้วเราจะกินน้ำจากไหนล่ะฉันไปสำรวจมาแล้วต้องเดินไปอีก100กิโลฮะ100กิโลเห็นไหมบอกแล้วว่าสักวันน้ำจะหายากบอกให้ช่วยกันประหยัดก็ไม่ยอมเชื่อนี่เดินตามมาเร็วๆเข้าถ้าไม่อยากกินก็ไม่ต้องตามมาก็ได้บุญโตครับเราจะตักน้ำมากินกันได้ไงอ่ะเราก็หาใบไม้ใหญ่ๆมาห่อแล้วก็ตักกินได้นะจริงด้วยสมกับเป็นหมูหัวโตจริงๆเลยอุ๊ยนั่นไงใบไม้นั่นก็ได้ใหญ่ดีเนาะถึงก็กินไม่ได้อีกฉันก็บอกแล้วเห็นไหมล่ะถ้าน้ำประปามันไม่มีก็ลำบากอย่างนี้ล่ะตอนเนี้ยเชื่อแล้วใช่ไหมก็ใครจะไปรู้ล่ะว่าน้ำประปามันหมดได้ด้วยอ่ะรู้งี้มีเอาน้ำมาฉีดเล่นหรือว่าเปิดทิ้งไว้ก็ดีหรอกมืดแล้วอ่ะแล้วเราจะเปิดไฟยังไงดีอ่ะสวิตช์ไฟอยู่ตรงไหนเนี่ยโจพี่เกนจะมีสวิตช์ไฟได้ไงนี่มันเป็นป่ายุคโบราณนะใช่ถ้าเราจะอยู่กันมืดๆอย่างเนี้ยเฮ้ยผักบุ้งกลัวผีนะเอ้าบุญตอบุญตอเอาก้อนหินมาทำอะไรอ่ะก็เอามาให้จุดไฟกันไงเราต้องหาหญ้าแห้งหรือใบไม้แห้งมากองรวมกันก่อนแล้วก็กระเทาะหินให้เกิดประกายไฟประกายไฟก็จะหล่นที่ใบไม้เกิดไฟลุกไหม้ที่หญ้าแห้งนี่นะนี่นะนี่นะไม่เห็นติดเลยพวกผู้ชายอ่ะไม่ได้เรื่องมาผักบุ้งเองคอยดูฝีมือผักบุ้งก็แล้วกันโอ้ยเจ็บมือป้าจ๋าผักบุ้งอยากกลับบ้านเห็นไหมว่าไฟฟ้าน้ำประปาสำคัญกับเราแค่ไหนเวลามีไม่รู้จักประหยัดกันมั่งเปิดทิ้งเปิดขว้างเอาแต่เล่นกันอย่างเดียว
ต่อไปต่อไปผักบุ้งจะไม่ทำอีกแล้วบินโตบินโตพาพวกเรากลับบ้านเถอะนะก็ได้แต่พวกเธอต้องสัญญานะว่าจะช่วยกันประหยัดน้ำประหยัดไฟแล้วสัญญางั้นก็นอนหลับซะลืมตาขึ้นมาอีกทีพวกเธอจะได้กลับบ้านแน่นอนบอกว่าลืมตามาก็จะได้กลับบ้านไงล่ะฉันสะกดจิตพวกเธอให้รู้สึกว่าอยู่ในยุคหินแต่ถ้าหลับแล้วตื่นขึ้นมามนต์สะกดต้องหายไปสิหรือว่าฉันท่องมนต์ผิดพลาดแย่แล้วเราต้องติดอยู่ในยุคหินตลอดไปเหรอไม่เอานะฉันอยากกลับบ้านฮะพวกเราโดนมนต์สะกดจิตเหรอแล้วเราจะไปทางไหนกันดีล่ะมันต้องมีทางกลับบ้านได้สินะเราบุญตอแท้ๆเลยทำให้เราติดอยู่ในป่าเนี่ยฉันขอโทษนะฉันคงท่องมนต์สะกดจิตผิดพลาดไปหนีเร็วมันกำลังมึนกับกลิ่นหายลมของฉันเฮ้ยแล้วจะให้หนีไปทางไหนล่ะมองไปทางไหนก็มีแต่ป่าป่าเต็มไปหมดเลยหนูตัวนั้นมันหนูที่บ้านเรานี่นะรู้แล้ววิ่งเข้าไปในรูเลยรูจิตเดียวเนี่ยนะจะเข้าไปได้ยังไงเนี่ยมันมาแล้วใครไม่ไปก็ตามใจฉันไปก่อนละวิ่งต่อลาผักบุ้งด้วยโอ้โหโอ้ยเกิดแผ่นดินไหวอีกแล้วหรือเนี่ยโอ้โหช่วยดึงผักบุ้งออกไปทีโอ้ยเบาๆสิเดี๋ยวหัวก็หลุดออกมาเหมือนกระสือแล้วเอ็นก็จะช่วยดันนะหุยเลยหุยหุยเลยหุยหุยเลยหุย
คุณลุงคะอย่าเปิดทีวีทิ้งไว้นะคะถ้าไม่ดูก็ควรปิดทุกครั้งไฟในบ้านก็เหมือนกันปิดทุกดวงที่ไม่ใช้น้ำประปาน่ะใช้แล้วก็ต้องปิดทุกครั้งอย่าปล่อยน้ำทิ้งไว้ต้องช่วยกันประหยัดไฟประหยัดน้ำนะคะคุณลุงรู้จ้าต่อไปลุงจะไม่ลืมอีกแล้วอยู่ๆก็กลายเป็นเด็กดีขึ้นมาน่าแปลกจริงๆใครนะเปลี่ยนนิสัยผักบุ้งได้ฮะถ้าไม่อยากลำบากเหมือนพวกเราต้องช่วยกันประหยัดน้ำประหยัดไฟและพลังงานทุกๆอย่างนะครับโชคดีจังเลยนะคะที่บุญโตและเพื่อนๆเนี่ยสามารถกลับมายังบ้านนะคะโดยไม่ถูกเจ้าไดโนเสาร์จับกินและไม่ต้องอยู่ในยุคหินนะคะที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาใช้ค่ะพี่ไอรีนใช่เลยค่ะตอนนี้เรามีทั้งน้ำประปามีทั้งไฟฟ้าใช้กันอย่างสะดวกสบายก็ต้องช่วยกันประหยัดนะคะจะได้มีใช้ไปนานๆพวกเราไม่อยากลำบากกันใช่ไหมล่ะคะใช่ค่ะเอมี่จะสัญญาว่านะคะจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดไฟฟ้าและน้ำประปาจะใช้เฉพาะที่จำเป็นและจะปิดทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานค่ะโอ้โหดีมากเลยล่ะค่ะไม่เพียงแค่ไฟฟ้าและน้ำประปาเท่านั้นนะคะเรายังต้องช่วยกันประหยัดทรัพยากรอื่นๆเช่นน้ำมันเป็นต้นค่ะจะได้เป็นการช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้อยู่คู่โลกเราไปนานๆค่ะและในวันนี้น้องๆก็คงจะได้รับทั้งความสนุกสนานและข้อคิดดีๆจากการ์ตูนบุญโตหมู่เพื่อนซีกันไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วและเพื่อนๆที่อยากเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนมาตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้พี่เอลินและน้องเอมี่คงจะต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฉันวันนั้นไม่เคยรู้ว่าที่ให้กัน